นะคะผู้ที่จะต้องมากระทําพิธีกรรมดูแลรักษาดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะเงินภาษีเนี่ยต่างๆเนี่ยจะต้องไปเก็บจากประชาชนต่างๆดังนั้นเราจะสังเกตได้ว่าแถบลาบลุ่มของพนมรุ้งนะคะปลายบัตร1ปลายบัตร2แล้วก็เมืองต่ำแล้วก็อโรคยาสาเนี่ยอาจารย์ยโสธราสามารถกล่าวได้เต็มที่เลยว่าเป็นแหล่งอารยธรรมของโบราณที่มีอายุมานับเป็นพันๆปีเลยไม่ใช่แค่600ปี900ปีเพราะมันมีคนมาอาศัยอยู่ก่อนหน้านั้นและอาจจะมีการสร้างแหล่งเล็กๆมาก่อนอยู่แล้วแต่มันอยู่ว่ายุคไหนที่จะมีเงินงบประมาณมากที่จะสร้างแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาแต่ว่าแหล่งชุมชนเนี่ยมีการอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่นดังนั้นเราอาจจะเคยเห็นจังหวัดหนึ่งสร้างปราสาทหนึ่งจังหวัดหนึ่งสร้างปราสาทหนึ่งเนาะแต่ต้องเป็นโลเคชันที่เหมาะสมแต่ที่นี่เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นการสร้างปราสาทที่ใกล้ๆกันนะคะปลายบัตร1ก็ห่างจากนี่1กิโลอันนี้ปลายบัตร1แล้วก็ห่างไปก็จะเป็น1กิโลก็จะเป็นปลายบัตร2แล้วก็จะเป็นพนมรุ้งและหลังจากนั้นก็จะเป็นปราสาทที่อยู่ด้านล่างของภูเขาทั้งหมดเป็นปราสาทเมืองต่ำเป็นอารคยาสารเป็นบ้านโคกเมืองเป็นอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยที่เป็นปราสาทเล็กปราสาทน้อยแปลว่าที่นี่เนี่ยเป็นแหล่งที่มันมีการอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่นมากเลยเป็นชุมชนขนาดใหญ่สมัยก่อนถ้าอย่างนั้นไม่สามารถกำหนดการสร้างปราสาทได้นะคะแบบนี้โอเคเดี๋ยวสักพักนะคะเดี๋ยวเรา